แค่น้องชอบพี่ก็สุขใจนะครับไร้มอบของขวัญให้น้องวินถึงโรงพยาบาลทำเอาแฮชแท็กเกินกว่าพี่น้องติดเทรนด์ Twitter แค่น้องชอบพี่ก็สุขใจนะครับไบรท์วิชิรวิทย่องเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องวินนะครับถึงห้องพักมีเค้กสีแดงๆก้อนใหญ่พร้อมหัวใจของคุณพี่แบบนี้ไม่ต้องเรียกพี่หรอกเรียกที่รักได้แล้วทำเอาแฮชแท็กพี่น้องอะไรซื้อ iPad ให้กันทะยานติดเทรนด์ Twitterถึงแม้ว่าจะป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษแต่ความน่ารักก็ไม่ได้ลดลงไปเลยนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มที่สุดของที่สุดวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับที่ตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นอาการป่วยก่อนอายุครบ23ปีของน้องวินที่กำลังจะมาถึงในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะฮะแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกนะครับต่างส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับน้องวินอย่างมหาศาลเลยทีเดียวท่ามกลางความกังวลใจต่อสุขภาพของหนุ่มวินนะฮะอยู่ๆก็มีอัศวินขี่ยูนิคอร์นใบหน้าหล่อเหลาคล้ายเทพเจ้ากรีกนะครับมีนามว่าไบรท์วชิรวิชชีวอารีเดินทางมาพร้อมผู้จัดการนะครับทำเซอร์ไพรส์มอบของขวัญและเค้กก้อนใหญ่แก่คนที่เขารักถึงห้องพักเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเยี่ยมไข้ด้วยใจและของขวัญอันแสนมหัศจรรย์ทำเอาคนป่วยหน้าใสหัวเราะชอบใจเลยทีเดียวไม่ได้แก่กล่องของขวัญสีเขียววิบวับนะฮะดูก็รู้ว่าตื่นเต้นสุดๆมือไม้สั่นไปหมดนะครับในตอนแรกนะฮะน้องวินทายว่าในกล่องของขวัญ นะครับอาจจะเป็นหนังสือเพราะรูปลักษณะของกล่องก็บ่งบอกไปทางนั้นจริงๆนะฮะแต่เมื่อน้องวินของพี่ไบรท์นะครับได้แกะกล่องสีเขียวจนเสร็จสิ้นปรากฏว่าเจ้าตัวถึงกับร้องโอ้โหนะครับว้าวขึ้นมาดังมากเพราะกล่องเล็กๆที่ว่านั้นนะครับบรรจุ iPad เครื่องใหม่เอี่ยมเลยนะครับราคากว่าครึ่งแสนคราวนี้คนป่วยก็กลายเป็นคนที่ยิ้มแป้นไปในทันทีจากยิ้มกว้างๆอยู่แล้วนะครับก็กว้างขึ้นได้อีกนะฮะโดยหนุ่มวินก็บอกว่าเครื่องเก่าพังพอดีก็พี่ไบรท์เค้าก็รู้หรอกนะครับว่าพังว่าตัวติดกันขนาดนี้อะไรที่น้องวินต้องการพี่เขาก็หามาให้ได้เสมอนะครับทำให้แฮชแท็กพี่น้องอะไรซื้อ iPad ให้กันทะยานติดเทรนด์ Twitter ข้ามวันข้ามคืนอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้โหถูกใจเหรอถูกใจเลยเครื่องเก่าพังพอดีโอ้ thank you bro thank you อ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความทรงจำที่แสนดีอีก1ปีของเหล่าแฟนๆที่ได้เห็นโมเมนต์ที่พัฒนากันขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ปีหน้าก็ไม่ต้องเรียกพี่ละมั้งเรียกว่าที่รักจะดีกว่าไหมทางทีมข่าวพี่นิวก็ขออวยพรให้น้องวินหายวันหายคืนออกงานให้แฟนๆได้ชื่นชมความน่ารักคู่กับพี่ไบรท์เร็วๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้โหถูกใจเหรอถูกใจเลยโอ้เครื่องเก่าพังพอดีโอ้ thank you bro thank you อ่ะติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ